สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสจะมาสอนทำน้ำผัดไทยกันนะครับก่อนที่เราจะไปทำผัดไทยกันเนาะก็มาดูในส่วนผสมของน้ำก่อนนะครับวันนี้น้ำผัดไทยที่เบสเลือกใช้นะครับจะเป็นสูตรโบราณนะครับใครหลายๆคนนะครับที่เอาแค่น้ำตาลกับน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลามาเคี่ยวเนี่ยจะทำให้เวลาผัดไทยออกมาแล้วสีจะดำนะครับนะเพราะน้ำปลากับน้ำมะขามเปียกเนี่ยสีเขาค่อนข้างเข้มพอเวลาผัดออกมาจะดูไม่น่าทานนะครับเพื่อนๆดูสูตรนี้นะครับนะวิธีการทำเข้มข้นอร่อยหอมนะครับหลายๆร้านนะครับก็จะใช้สูตรนี้เป็นแม่สูตรนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงของแต่ละร้านเพื่อนๆดูแม่สูตรจากสูตรนี้ได้เลยนะครับวิธีการทำนะครับมีพริกแห้งนะครับตัวนี้เป็นพริกแห้งก็คือพริกแห้งตัวนี้จินดาแดงเบสก็แบ่งครึ่งนะครับตัดพริกจินดาแดงแบบนี้นะครับเอาเม็ดข้างในเนี่ยออกเอาเม็ดข้างในเนี่ยออกแช่น้ำนะครับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยเพื่อนๆจะเลือกใช้พริกแบบนี้จินดาหรือพริกเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับพริกหยวกเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับแต่พริกจินดาเนี่ยเขาจะหอมมากกว่านะครับพอปั่นออกมาก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับใช้1ถ้วยตวงน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ถ้วยตวงน้ำมะขามเปียกอย่างดีนะครับ1ถ้วยตวงหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับน้ำมันพืชครึ่งถ้วยตวงซอสพริกนะครับอันนี้เอาไว้แต่งสีนะครับเอามาแต่งสี1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ผัดไทยที่สีสันน่ากินเนี่ยเขาใช้ซอสพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวปรับสีให้มันดูน่าทานนะครับนะแล้วก็มีน้ำปลานะครับ1ถ้วยตวงอีกอย่างนึงนะครับน้ำเปล่า200 ml นะครับขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงของน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับใครที่อยากได้สูตรของน้ำผัดไทยที่จะไปทำขายทำกินที่บ้านนะครับเอาสูตรนี้ไปได้เลยนะครับไม่ยากแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเตาได้เลยครับเรามาในขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟเบอร์2นะครับเพื่อนๆเบอร์2เดี๋ยวเราจะผัดก่อนนะครับเริ่มแรกเราใช้น้ำมันลงไปได้เลยครึ่งถ้วยตวงแล้วก็เอาหอมแดงลงไปได้เลยครับไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดนะเอาลงไปได้เลยครับผัดให้หอมแดงสุกเลยนะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับนะสำหรับคนที่จะทำซอสผัดไทยนะครับซอสผัดไทยนี่จะคล้ายๆกับสูตรของผัดหมี่โคราชนะครับเบสเคยสอนทำไปแล้วนะครับเพื่อนๆคลิกลิงก์ทางด้านขวานะครับจะมีเด้งขึ้นมานะครับใครอยากได้สูตรซอสผัดหมี่โคราชเอาสูตรนั้นไปใช้ได้เลยนะครับนะไม่ยากเหมือนกันง่ายๆนะครับผัดหอมแดงให้สุกนะครับคนเรื่อยๆอย่างนี้ไฟนะครับค่อนข้างไปทางแรงเมื่อหอมแดงเริ่มสุกดีแล้วนะครับนะสังเกตได้ว่าตัวหอมแดงเขาจะใสขึ้นนะครับผัดให้เขาสุกนะผัดให้เขาสุกๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวน้ำมันจะเก็บไม่ได้นานนะครับนะอันนี้คือเคล็ดลับจากนั้นใส่พริกที่เราปั่นลงไปได้เลยนะครับวันนี้เบสจะทำประมาณ10เสิร์ฟครับเดี๋ยวทำให้พี่ๆที่บ้านทานด้วยกันนะครับนะพอเราใส่พริกลงไปแล้วให้เราผ่อนไฟลงครับเหลือเบอร์1พอเพราะว่าตัวพริกเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสุกง่ายนะครับแล้วก็ไหม้ไวนะเพื่อนๆให้ผ่อนไฟลงพริกจินดาที่เรามาใช้จะไม่เผ็ดเลยนะครับเพราะเราเอาเม็ดออกหมดก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันนะครับให้เข้ากับน้ำมันดีๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับดูนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆเบสยกหม้อมาให้ดูน้ำมันพริกจะต้องออกมาแบบนี้นะครับนะถึงจะเป็นการใช้ได้นะครับจะเห็นได้ว่ามีน้ำมันพริกออกมานะครับอันนี้คือพริกสุกแล้วนะครับให้ได้แบบนี้เลยนะครับวิธีการผัดให้หอมนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าวเราลงได้เลยครับไฟอ่อนนะครับไฟเบอร์หนึ่งผัดให้น้ำตาลละลายนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำตาลมะพร้าวนะครับให้ใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลตะโหนดก็ได้นะครับไม่รอช้าครับตัดด้วยน้ำตาลทรายขาวครับน้ำตาลทรายขาวจะช่วยให้รสแหลมขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวของเราเนี่ยจะเป็นรสหวานละมุนนะครับให้มาตัดให้แหลมขึ้นนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับไฟอ่อนขั้นตอนนี้นะครับเติมน้ำมะขามเปียกเราลงไปได้เลย1ถ้วยตวงครับกวนส่วนผสมในหม้อให้ดีนะครับนะเปิดไฟอ่อนเบอร์1พอนะครับหลังจากนี้นะครับเติมน้ำปลาครับเติมน้ำส้มสายชูครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยขั้นตอนดีนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปล้างไอ้ตัวในที่ตวงของน้ำมะขามเปียกนะครับ
ใส่ซอสพริกของเราลงไปได้เลยครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับหอมมากๆเลยครับตอนนี้คนให้ส่วนผสมของเราเข้ากันนะครับนะก็จะได้น้ำซอสผัดไทยสีสันสวยงามไม่ดำผัดออกมาอร่อยแน่นอนนะครับช่างตวงตามปริมาณสูตรของได้เลยนะครับใครที่จะไปเพิ่มจำนวนในการทำขายนะครับหรือใครจะทำกินแบบนี้ก็จะได้ประมาณสัก10เสิร์ฟนะครับนะเพื่อนๆตักประมาณ1กระบวยหรือ2กระบวยในการผัดนะครับสีสันน่าทานมากๆนะครับดูสีนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับน้ำซอสผัดไทยนี่ก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเบลก็จะเอาที่ใส่นะครับมาเทใส่ได้เลยนะครับเพื่อพักเตรียมไว้รอผัดนะครับก็จะได้นี่แบบนี้หม้อแบบนี้นะครับนะก็ปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอขั้นตอนถัดไปในการผัดได้เลยครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างครับขั้นตอนนี้นะครับเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับผัดไทยเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับนะน้ำอันนี้ที่เราทำไว้นะครับตอนนี้ก็เย็นเรียบร้อยดีแล้วนะครับเบลก็ใส่หม้อไว้แบบนี้เลยเอากระชอนนะครับมาไว้ตักอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราผัดกันนะครับน้ำมันที่เราเลือกใช้วันนี้เป็นน้ำมันหมูนะครับมีไข่ไก่นะครับมีถั่วงอกมีเส้นจันนะครับนะวันนี้เลือกใช้เส้นจันแบบอย่างดีนะครับก็เยอะเลยวันนี้ทำหลายเสิร์ฟนะครับมีกระเทียมตำนะครับนะปอกเปลือกแล้วก็ตำอย่างดีมีเต้าหู้นะครับเป็นเต้าหู้เหลืองนะมีมะนาวมีกุ้งแห้งนะครับมีกุ้งแห้ง2แบบมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีไชโป้หวานนะครับวันนี้เป็นผัดไทยกุ้งนะครับวันนี้กุ้งเบก็เอาไปลวนนะครับเพื่อนๆลวนใส่กระเทียมซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดหน่อยแล้วซอสถั่วเหลืองนะครับนะนิดเดียวอย่างนิดนะครับให้เขาหอมนะเวลากินจะได้สัมผัสถึงความหวานจากเนื้อเขาด้วยนะครับมีหอมแดงซอยนะครับก็เยอะหน่อยนะต้นขึ้นช่ายนะครับที่สำคัญวันนี้มะม่วงเปรี้ยวนะครับกินกับผัดไทยอร่อยมากเพื่อนๆต้องลองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยวิธีการไม่ยากนะครับเตรียมของให้ครบสูตรอร่อยๆนะครับไปกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเปิดไฟเบอร์2นะครับเพื่อนๆใส่น้ำมันหมูของเราลงไปได้เลยกระเทียมครับลงไปนิดนึงกระเทียมเริ่มหอมนะครับใส่หอมแดงลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผัดให้หอมเลยนะครับหอมแดงเริ่มเปลี่ยนสีใส่ไชโป้ครับผัดให้หอมครับเร่งไฟขึ้นนะครับเพื่อนๆเร่งไฟขึ้นนะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นลงนะครับจากนั้นเอาเส้นจันทร์ลงนะครับสำหรับ1เสิร์ฟก็ประมาณนี้นะครับใส่น้ำครับนะไปใช้ขวดแบบนี้นะครับเจาะรูแบบนี้นะครับใส่ลงไปใส่น้ำซอสผัดไทยของเราลงไปได้เลยครับ2กระบวยครับตามด้วยเต้าหู้ครับไฟแรงเลยนะครับไฟแรงเลยขั้นตอนนี้นะครับเขี่ยทุกอย่างไว้ข้างกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปนิดนึงวิธีการผัดไทยนะครับหย่อนกุ้งลงข้างๆตรงนี้นะครับ3ตัวเอาเส้นมาหมกเลยครับผัดให้แห้งครับเติมถั่วงอกครับกุ้งแห้งครับใส่ต้นกุยช่ายครับหมกไข่ครับสีสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเพื่อนๆเห็นไหมน่าทานมากๆครับจัดเสิร์ฟกันครับ
ครับเสร็จแล้วนะครับนะผัดไทยกุ้งสดของเราวันนี้นะครับก็จะมีกุ้งนะครับตัวใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวกรอบนะครับแบบโบราณนะครับเขาจะกินกับเกี๊ยวกรอบกันนะครับนะมีถั่วงอกนะครับแล้วก็มีต้นกุ่ยช่ายนะครับมีหัวปีมีมะนาวนะครับมีถั่วคั่วเองนะครับนะถั่วนะหอมๆเลยนะครับคั่วแล้วก็ตำเองนะครับมีเสิร์ฟพร้อมพริกนะครับน้ำปลาพริกน้ำตาลอย่างนี้นะครับนะเป็นเซตอย่างนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะแล้วฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วมีสิ่งดีๆก็จะมาลงไว้ให้นะครับขอบคุณครับ